เส้นทางของแบ็คเฟตนะผมก็เอามาทุกท่านได้เห็นนิดหนึ่งบังเอิญเมื่อสักประมาณ 7-8 ปีแล้วผมมีโอกาสได้ขึ้นเวทีหนึ่งนะครับ เป็นเวทีสัมมนาซึ่งคนพูดคนแรกคือแมรี่บัฟเฟตซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของวอร์เรนบัฟเฟตแล้วผมมีโอกาสได้ขึ้นเวทีหลังจากนั้นเลยมีโอกาสได้ฟังนะครับเหมือนอย่างเงี้ยผมนั่งรอพี่ตู่ก็ฟังไปก็ได้ประโยชน์ได้คุณค่านะครับก็ตอนนั่งฟังแมรี่บัฟเฟตก็ได้ยินเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักคิดแล้วก็ปอดศาสตร์ของวอร์เรนบัฟเฟตนะครับแมรี่บัฟเฟตเขาบอกว่าเพื่อนๆของวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเคยเล่าให้เขาฟังว่าตอนบัฟเฟตเรียนมัธยมเนี่ยพูดกับเพื่อนๆว่าถ้าวอร์เรนบัฟเฟตอายุ30ถ้าไม่มีเงินล้านเหรียญเขาจะกระโดดตึกตายโอ้โหเขาประกาศต่อหน้าเพื่อนๆเลยนะถ้าไม่มีเงินล้านเหรียญจะกระโดดตึกตายนะครับผมก็ไปแทร็กประวัติศาสตร์นะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็พบว่าบัฟเฟตต์เนี่ยมีเงินตอนเริ่มต้นลงทุนเนี่ยที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยตอนมาตั้งบริษัทชื่อบัฟเฟตต์แอสโซซิเอทเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 140,000 ล้านเหรียญไอ้140,000เหรียญ นะครับแต่พออายุ30เขาก็มีล้านเหรียญ นะเขาก็ไม่ได้กระโดดตึกตายนะครับแต่สิ่งที่จะเล่าให้ฟังคือว่าบัฟเฟตต์ก็เหมือนพวกเราทุกคนนะก็คือตอนเป็นเด็กเนี่ยก็มีความฝันนะครับมีจินตนาการนะครับมีเรื่องราวในชีวิตที่เขาอยากเป็นเขาอยากมีนะครับแล้วก็พบว่าเขาก็สามารถเป็นแล้วก็มีในสิ่งที่เขาคิดเขาฝันได้นะสิ่งที่ผมเห็นได้เลยว่าเอ๊ะบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเป็นคนอย่างนี้เนี่ยแล้วประสบความสำเร็จอย่างนี้เนี่ยได้ยังไงนะสิ่งที่ผมเห็นชัดๆเลยคือเรื่องแรกเลยคือเขา decide what he want คือเขาชัดเจนมากเลยในการเรื่องของการตัดสินใจว่าเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาชัดเจนนะว่าเขาต้องการอะไรฉะนั้นตอนที่เขาอายุสัก20ต้นๆเนี่ยเขาจบการศึกษาเนี่ยเขาไปสมัครงานขอทำงานกับเบนจามินเกแฮมซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์เขาและเป็นคนหนึ่งที่บัฟเฟตต์ได้อ่านหนังสือแล้วก็ respect มากว่านี่แหละคือสุดยอดนักลงทุนนะฮะฉะนั้นต้นแบบของคำว่า value investor จริงๆคือเบนจามินเกแฮมนะครับคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Security Analysis นะครับหรือ The Intelligence Investor ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ตอนอายุ23นะครับก็30ปีแล้วที่อ่านมาก็บัฟเฟตต์นี่แหละก็บอกเนี่ยใช่เลยแล้วก็ตัดสินใจไปขอสมัครงานกับเบนจามินแกแฮมไม่รับโดยที่บัฟเฟตต์บอกว่าทำงานให้ฟรีด้วยนะครับไม่รับแต่หลังจากนั้นสักพักนึงก็มีโอกาสได้ทำงานกับเบนจามินแกแฮมนะครับและท้ายที่สุดไม่กี่ปีเท่านั้นเองอายุ26บัฟเฟตต์ก็มาตั้งบริษัทบัฟเฟตต์แอสโซซิเอเต็ดหลังจากนั้นอีก8ปีตอนอายุ30กว่ามาซื้อบริษัทเบิร์กชัยร์ฮัทเชเวย์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่เขามีความมั่งคั่งอยู่ประมาณสัก 80,000 กว่าล้านเหรียญบัฟเฟตต์เขาเริ่มต้นตอนอายุ26คือ 100,000 เหรียญ 0.1 ล้านบาทผมเขียนเป็นบาทนะคือเหรียญ นะครับจะสังเกตว่าตัวเลขนะครับ 25% return เนี่ยเป็นตัวเลขที่บัฟเฟตต์ทำได้ในค่าเฉลี่ยประมาณ60ปีช่วง10ปีแรกเขาทำได้ไม่ถึง20แต่ช่วง10ปีถึง20ปี20ปีถึง30ปี30ปีถึง40ปีการลงทุนของเขาเนี่ยเขาทำได้อยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์
แล้วช่วง30ปีสุดท้ายที่20กว่าปีที่ผ่านมาเขาทำได้เหลือประมาณ 10% ค่าเฉลี่ยเขาคือประมาณ25สิ่งที่เขาทำได้ 25% ต่อปีคือแสนเหรียญเนี่ยเพิ่มจากแสนถ้า10ปีทำได้จะเป็น9แสน10ปีจะเป็น8ล้าน80 700 7,000 60,000 กว่าบัฟเฟตต์ที่เขาทำคือเขาเล่นเกมเติมศูนย์ในตัวเลขทางบัญชีให้ตัวเองทุก10ปีคำถามคือเราเคยสำรวจตัวเองไหมว่าเลขที่ในบัญชีของเราเนี่ยมันกี่หลัก10ปีแล้วมันกี่หลัก20ปีแล้วมันกี่หลักเรามีศักยภาพมีความสามารถในการขยับหลักเนี่ยเราใช้เวลานานเท่าไหร่เป็นคำถามที่น่าท้าทายนะบางคนบอกหลักนี้มันไม่ขยับตั้งแต่อายุ30จนถึงอายุ70แล้วแสดงว่ามันยึดหลักมีหลักการมากท่านมีหลักมากนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นของผมเนี่ย15ปีผมเติมศูนย์ได้1ตัวผม53ถ้าผมอยากเติมศูนย์2ตัวเนี่ยผมต้องอยู่อีก30ปีนะ83พอไหวนะถ้าอยากเติมศูนย์4ตัวบวกอีก30ปี113มันคงจำอะไรไม่ได้แล้วหรอถึงตอนนั้นเนี่ยเห็นตัวเลขก็มึนไปหมดแล้วดังนั้นก็เติมศูนย์2ตัวนะผมปัจจุบันก็เนื่องจาก asset allocation ผมเป็นที่ดินเยอะ 80% ตอนนี้ก็พยายามลดที่ดินลดที่ดินที่มันลดยากเพราะที่ดินมันขายยากซื้อก็ยากขายมาละ3ปีนะครับ10แปลงขายไม่ได้สักแปลงเดียวนะฮะมีแต่โทรมาถามก็กล่าวว่าขายได้สัก9หลักจะเอามาลงทุนต่อนะเพื่อที่จะกระจายเป็นหุ้นนะครับให้มันบาลานซ์หน่อยเป็นสักให้มันขึ้นมาหน่อยจาก10กว่าเปอร์เซ็นต์ขยับขึ้นมาจะได้ลดอสังหาจาก80กว่าให้ลดเหลือสัก60%หรืออะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นผมก็จัดพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะรองรับภารกิจในอนาคตอย่างที่พี่ตู่ว่าเรื่องการศึกษาลูกอะไรบ้างเพราะว่าการศึกษาลูกที่มันเบ็ดไม่ได้ใช่ไหมมันจ่ายทุกปีผมเองเนี่ยจ่ายลูกมาแล้วเนี่ยประมาณ1ใน3ทางนะฮะประมาณ1ใน3ยังเหลืออีกประมาณสัก55ล้านที่ต้องจ่ายนะภายในประมาณสัก10ปีข้างหน้างั้นภารกิจก็เยอะแล้วก็ต้องทำงานตัวเป็นเกียร์หัวเป็นน็อตนะแล้วบริหารความเสี่ยงอีกดังนั้นเส้นทางที่จะไปสู่ความมั่งคั่งในระยะยาวเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะงั้นทุกคนเนี่ยต้องออกแบบเส้นทางตัวเองท่านต้องเลือกวิธีการตัวเองวันนี้ผมได้แค่มาแชร์นะอันนี้คือนี่ครับบัฟเฟตต์อายุ14-15เนี่ยมีเงินอยู่ 5,000 นะ 2,640,000 ตอน26เนี่ยเขามีเงินอยู่ 140,000 เหรียญเนี่ยเขาเอาแสนหนึ่งมาตั้งบริษัท Buffett Associated นะครับแล้วก็รันไป8ปีแล้วค่อยไปซื้อบริษัท Berkshire Hathaway ตอนอายุ36นะครับ Buffett เนี่ยมีเงิน 1,000 ล้านเหรียญตอนอายุ56ครับตอนอายุ44เนี่ยมีประมาณ19ล้านเหรียญนะอายุ52มี300กว่าฉะนั้นจริงตอนที่เขาอายุ40 50ถือว่าบัฟเฟตต์นี่ยังไม่ได้รวยมากนะเขายังไม่ได้รวยมากนะยังไม่ถึงขั้นติด1ใน10 1ใน100หรอกบัฟเฟตต์มารวยจริงๆเนี่ยติดขั้นเนี่ยคือ50กว่าละพอ60เท่านั้นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อายุ60กว่าก็หมื่นกว่าเหรียญ 30,000 กว่าเหรียญจนถึง 70,000 กว่าล้านเหรียญนะครับก็บัฟเฟตต์ก็ถือได้ว่าเป็นคนคนหนึ่งที่น่าศึกษานะครับถ้าท่านอยากที่จะเดินในเส้นทางนักลงทุนเนี่ยผมอยากให้ท่านไปอ่านหนังสือเขาเยอะๆนะผมได้อ่านหนังสือเขาตอนอายุ23นะผมโชคดีได้อ่านหนังสือในระดับโลกเนี่ยเวลผมได้อ่านหนังสือจอร์จโซโรสเนี่ยเดี๋ยวAlchemy of Financeตอนอายุน้อยๆมันเป็นหนังสือที่บอกทฤษฎีความคิดเขาปรัชญาเขาว่าที่เขา manage hedge fund บริหาร hedge fund เนี่ยแล้วเขาไปช็อตเงินปอนแล้วเงินปอนเดี้ยงไปเลยเนี่ยเม็กซิโกเนี่ยบนสมมติฐานอะไรผมอ่านหนังสือเสร็จโอ้โหประเทศไทยเลยนะตอน1995 1996 1997โอ้โหใช่เลยเนี่ยใช่เลยนะผมเลยรอดรอบนั้นผมไม่เจอหายนะเพราะได้อ่านหนังสือจอร์จโซโรสเตือนไว้ว่าถ้าประเทศไหนมีคาแรคเตอร์อีโคโนมิกอินดิเคเตอร์แบบนี้นะ1 2 3 4ประเทศนั้นจะเข้าสู่
ความหายนะนะครับแล้วก็จริงๆนะเลยครั้งนั้นผมรอดได้นะครับงั้นการศึกษาความรู้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะถ้าท่านจะเดินในเส้นทางสายการลงทุนนี้ที่ผมบอกว่าเบิร์กชัยฮัตเวย์นะ60กว่าปีของการลงทุนเนี่ย62ปีเขากำไร50ปีขาดทุนประมาณ11ปีนะ51เรโชคือบัฟเฟต10ปีกำไร8ปีเจ๊ง2ปีอันอย่างหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือการลงทุนต้องมีเจ๊งโอเคนะกฎของการลงทุนอย่าหลีกเลี่ยงการขาดทุนถ้าอยู่คุณจะอยู่บนเส้นทางนี้เหมือนถ้าจะขึ้นเวทีชกมวยเนี่ยแล้วอยากอยู่บนเวทีตลอดคุณต้องเรียนรู้วิธีการถูกชกแล้วไม่แพ้ชกคนอื่นมันง่ายนะดังนั้นเนี่ยกาดอย่าตกคุณตกเมื่อไหร่เนี่ยคุณเจอหมัดสวนทางมาเนี่ยแล้วคุณกำลังวิ่งเข้าไปเนี่ยน็อกแน่นะฉะนั้นหลายๆคนที่เล่นบัญชีมาจิ้นแล้วไม่เคยแพ้เนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองไม่แพ้เนี่ยพอชนะมาแล้ว100ครั้งคุณอาจจะมีครั้งที่101ที่คุณแพ้เหมือนที่ผมบอกว่าไฮโล10ครั้งไม่ยกนะแทงไปเรื่อยๆถามจริงๆอ่ะจะมีคนที่10ครั้งถูกตลอดเนี่ยโอกาสมันขึ้นน้อยมากนะน้อยมากๆดังนั้นการที่ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าเส้นทางเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่อย่างไรก็ตามจะสังเกตว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเขาขาดทุนเนี่ยส่วนใหญ่เขาขาดทุนน้อยๆนะตัวเลขตัวเดียวไม่ค่อยหนักมีหนักคือ74 75โดยเฉพาะ73 74 74คือ 48% 73เนี่ยประมาณ 2% 50% 2ปีบัฟเฟตต์เคยขาดทุนครึ่งนึงเงินเหลือครึ่งนึงภายใน2ปีก็เคยเกิดขึ้นกับเขาแต่เขาไม่เคยยอมแพ้เขาก็ลุยต่อเขาก็ลุยต่อนะครับนี่คือหน้าตาของผลตอบแทนของบัฟเฟตต์แต่ละปีและการกระจายตัวผมเองผมก็พล็อตของตัวเองนะครับว่าฮิสโตแกรมอย่างเงี้ยผมมีกำไรกี่ปีผมที่ผ่านมาบังเอิญบริหารเงินกองทุนก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมใช้มาเป็นตัวเลขที่ผมพล็อตนะครับตอนผมอยู่บลจ.กรุงศรีมา9ปีเศษตีว่า9ปีเนี่ยผมก็กำไร7ปีลบ2ปีมาตั้งบลจ.ทาลิสก็กำไร2ปีลบ1ปีดังนั้นแทร็กเรคคอร์ดผม12ปีคือผมบวก9ลบ3นะบวก9ลบ3ใน12ปีพวกเราเคยมีเก็บตัวเลขพอดีไหมไหมไม่เคยใช่ไหมไม่อยากเก็บมันเจ็บใจ ผมก็ถ้า20ปีคืออีก8ปีถ้าผมจะให้เรคคอร์ดเหมือนบัฟเฟตต์บัฟเฟตต์คือ10ปีลบ2ปี20ปีคือลบ4ปีดังนั้นผมอีก8ปีถ้าผมจะแทร็กเรคคอร์ดเหมือนบัฟเฟตต์ผมต้องลบแค่ปีเดียวแล้วต้องบวก7ปีโอ้โหมันเชลเลนจิ้งมากนะฮะงั้นนี่คือข้อมูลชุดหนึ่งที่ผมศึกษาเขาแล้วก็ดูซิว่าจะทำอะไรยังไงได้บ้างผมอยากให้ทุกท่านเห็นว่าไอ้ผลตอบแทนที่บอกว่าลงทุนในหุ้น 10% 15% 20% 25%ที่มันมีความยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ถ้ามันถูกเวลาแล้วเนี่ยมันมีเป็นตัวช่วยได้ยังไงนะครับตลาดหุ้นไทย44ปีบวก24ลบ20โหเรโชมันแย่มากนะคือความสุขและความทุกข์นี่เกือบสลับกันต่อปีเลยนะดังนั้นถ้าลงทุนตลาดหุ้นไทยท่านต้องพยายามปฏิบัติทำให้เยอะๆนะครับเข้าวัดจะได้ฝึกอยู่กับความเป็นจริงนะปีนี้รวยปีหน้าเจ๊งอะไรเงี้ย 6% กว่ารีเทิร์นไม่รวมเงินปันผลดัชนี100นึงมาถึง 1,500 สิ้นปีที่แล้วตลาดหุ้นไทย44ปีลงทุน100บาทเงินจะกลายเป็น 1,500 ตีง่ายๆคือเงินเป็น15เท่าโอเคนะ40กว่าปีแต่ถ้ารวมเงินปันผลด้วยดัชนีจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะจะทะลุตอนที่1997ไปเรียบร้อยทะลุไปไกลเลยนะครับดัชนีเนี่ยจะไปอยู่ประมาณ 9,000 กว่าจุดละนะreturn เงินปันผลอีก 4.9% รวมแล้วกลายเป็น 11% เศษนี่คือประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นไทย return ประมาณ 11% นะครับ 11% ถ้าลงทุนแบบยาวแล้วก็ได้รับเงินปันผลด้วยงั้นใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่วันแรกซื้อหุ้นไปปุ๊บแล้วก็ไม่เคยขายเลยจนถึงสิ้นปีแล้วบวกเงินปันผลรับเงินปันผลแล้วก็คือ 11% ต่อปีโดยประมาณลงทุนหุ้นไทยช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะ5ปีบวก600กว่าเปอร์เซ็นต์เวลาที่แย่ที่สุดลบ70กว่าเปอร์เซ็นต์นี่นะฮะต่างกันเยอะมาก10ปีช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ย84ถึง93บวก1,800
เวลาที่แย่ที่สุดคือใครไปลงทุน93แล้วขายทิ้ง 2,200 10ปีนะขาดทุน 48% ต่างกันเยอะมากไหมดังนั้นการลงทุนในหุ้นเนี่ยที่บอกว่ายาวไม่เจ๊งอ่ะไม่จริงนะฮะไม่จริงนะครับมีเจ๊งฮะนี่10ปียาวไหมบางคนบอกโอ้ย10วันยังยาวเลยตอนมันเจ๊งเนี่ยไม่ต้องถึง10ปีหรอกคือคนที่เจ๊ง10ปีที่มันยาวนานมากนะคือเวลาเราอยู่ในความทุกข์เวลามันจะรู้สึกมันยืดยาวแต่เวลาเราอยู่ในความสุขเนี่ยมันจะสั้นมันจะสั้นนะ15ปีใครซื้อหุ้น81ขายปี95กำไร 2,100% คือลงทุน100นึงก็จะกลายเป็น 2,100 นะครับใครลงทุนผิดเวลาคือลงทุนปี94ตอนหุ้นพีคพอดีไปขายปี2008แฮมเบอร์เกอร์พอดี15ปีลงทุนไป100นึงเงินเหลือ43บาทสุดยอดเลยมั้ยยาวแล้วไง15ปียาวผิดช่วงครับนะผิดช่วงผิดจังหวะ20ปีดีสุด76ถึง95กำไร 4,000 นะ 4,100 นะครับลงผิดช่วงเวลา94ถึง2013กำไร 51% ลงไป100บาทจะมีเงิน151บาทผ่านไป20ปีนะเครียดเกือบตายเงินเพิ่มมา51บาท25ปี30ปีก็ตัวเลขก็ไม่ติดลบแล้วงั้นจริงๆแล้วการลงทุนที่ยาวความเสี่ยงมันมีตัวแปรตัวหนึ่งที่ไม่มีใครพูดถึงก็คือว่าไอ้ที่ยาวเนี่ยยาวถูกช่วงไหมยาวผิดเลยไหมหรือยาวค่อมช่วงเวลาเห็นฮะนี่คือทองคำช่วงเวลาเดียวกันกับตลาดหุ้นไทยเลยนะ44ปีให้ 5.8แต่ไม่มีเงินมันผลนั้นผลตอบแทนทองคำคือครึ่งหนึ่งของหุ้น11เศษทองคำคือครึ่งหนึ่งนะครับก็ทองคำลบ10บวก29ปีนะใน5ปี10ปี15ปีก็เหมือนกันทองคำนี่10ปีก็มีเจ๊งนะฮะ15ปี20ปีก็มีเจ๊งลงทุนทองคำ20ปีขาดทุน 3% คือปี81ถึง 2000ลงทุนทองคำถูกช่วง93ถึง2012ได้ 500% งั้นจริงการลงทุนแม้แต่ทองคำเนี่ยผิดช่วง20ปีเจ๊งนะยังเจ๊งได้นะครับงั้นทองคำที่เขาบอกเซฟเฮเว่นมันเซฟเฮเว่นเพราะอะไรเพราะอันนี้ครับถ้าเอาผลตอบแทนทองคำแต่ละปีมาพอตจะสังเกตเป็นระฆังคว่ำคือมันกระจุกตัวที่บวกลบ 10-20% นะเยอะมันไม่ค่อยไปบวกเยอะๆลบเยอะๆนะงั้นถึงแม้ผลตอบแทนเนี่ย 5% กว่าเองแต่ทำไมคนรู้สึกว่าเป็นเซฟเฮเว่นเคยเจ๊ง20ปีด้วยซ้ำเพราะว่าเวลามันเจ๊งเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันเจ๊งไม่หนักนะ impact เนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้คนเราจดจำได้เนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราจดจำเรื่องราวในชีวิตมา30ปี40ปี50ปีส่วนใหญ่จะเป็นเวลาช่วงเวลาที่มีความสุขใช่มั้ยที่เราจำได้ช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์ยิ่งทุกข์มากยิ่งจำได้ดีช่วงเวลาที่เราเจ็บปวดผมจำได้เลยว่าผมเคยถูกไฟช็อตตอนเป็นเด็กสัก 2-3 ขวบยังจำได้เลยเพราะว่ามันเจ็บคืออะไรก็ตามที่มันแรงมันเจ็บแล้วมันกระแทกเนี่ยคุณจะจำมันได้งั้นใครก็ตามที่ลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยแล้วเจอเหตุการณ์พวกเนี้ยซ้ำๆซ้ำๆบางคนถึงขั้นกลัวนะแต่ทองคำเนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเขาก็เลยพูดว่าทองคำเนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นอันนี้คือ S&P 500จะได้ไปศึกษาเพราะว่าหุ้นไทยเนี่ย40กว่าปีมีใครลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามั้ยฮะมีมั้ยขอมือให้ผมดูนิดนึงลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐในกองทุนก็ได้พอมีมั้ยครับถ้ามีก็จะได้พูดถ้าไม่มีจะได้ผ่าน2ท่าน3ท่านโอเค S&P เริ่ม17จุดสิ้นปีแล้ว 2,500ท่านลองเอา 2,500 หา17จุดกี่เท่า17จุดนะ10เท่าคือ170 100เท่าก็คือเท่าไหร่ฮะ 1,700 2,500 คือประมาณ150เท่าโดยประมาณแต่ลงทุน100นึงได้กำไร150เท่านะแต่รีเทิร์นต่อปีคือ 5.6 ทำไมต้องรู้เพราะว่าอเมริกา91ปีเรา44ปีอเมริกาอายุมากกว่าเรา47ปีเราได้6กว่าอเมริกาได้5กว่าถ้าอีก47ปี
ตลาดหุ้นไทยเนี่ยให้รีเทิร์นตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่91เท่ากับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาคือ 5.6 นั่นหมายความว่าที่เราเคยได้6กว่าอนาคตเราต้องได้เหลือ4กว่าจะได้กลายเป็นค่าเฉลี่ยคือ5กว่าโอเคนะแล้วถ้าได้อย่างนั้นจริงนั่นคือตลาดหุ้นเนี่ยจะต้องขึ้นประมาณ150เท่างั้นตลาดหุ้นไทย100จุดวันนี้ 1,500 แต่อีก47ปีต้อง 15,000 จุดถ้าตลาดหุ้นไทย 15,000 จุดในอีก47ปีคนลงทุนแต่วันแรกได้รีเทิร์น150เท่าหรือคิดเป็น 5% กว่าคือเราพูด 15,000 จุดเนี่ยมันดูเยอะมากนะแต่ถ้าบอกว่าได้ 5% กว่าเยอะไหมไม่เยอะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงกับเกิดกับตลาดหุ้นไทยจริงก็คือว่าอีก47ปีเราจะได้ 4% กว่าเองนะถ้าดัชนีตลาดหุ้นไทยอีก47ปีไป 15,000 จุดนักทุนจะได้รีเทิร์นประมาณ 4% เศษๆต่อปีก็ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ย อันนี้20ปีมีเจ๊งเห็นไหม 37% โอเคนะฮะงั้นยาวก็ยังเจ๊งได้เช่นเดียวกัน 25-30 ปีนี่คือหน้าตาฮิสโตแกรมของ S&P 500เขาขาดทุนหนักๆ 40% นี่มีปีเดียวนะจาก91ปีนะครับการประกอบร่างเป็นอย่างเงี้ยดูดีมากดังนั้นนักทุนสถาบันกล้าลงเพราะว่าเวลาเจ๊งเจ๊งไม่เยอะและจำนวนปีน้อยๆแต่เวลากำไรกำไรเยอะๆจำนวนปีเยอะนะครับญี่ปุ่นดูสิฮะหน้าตาดัชนีปื๊ดแบบนี้ญี่ปุ่น109จุดสิ้นปี 20,000 เกือบ200เท่านะฮะกี่ปีครับ69ปี69ปี200เท่าถ้าเราเป็นแบบญี่ปุ่นคืออะไรฮะญี่ปุ่นรีเทิร์น 7.8 มากกว่าเรา 1%นั่นหมายความว่าถ้าเอา69ปีลบ4ปี44ปีปัจจุบันคือ25ปีจากนี้ไปอีก25ปีถ้ารีเทิร์นตลาดหุ้นไทยจาก6กว่ากลายเป็น7กว่าได้นั่นหมายความว่าเราต้องทำให้ได้8กว่าจากนี้ไปหรือ9นะครับแล้วจะได้ค่าเฉลี่ย7กว่านั่นหมายความว่าหุ้นไทยจะต้องเหมือนญี่ปุ่นคือจาก100เป็น 20,000 คืออีก20เท่าไหร่ครับ5ปีถ้าทำได้ประมาณ 9% ต่อปีหุ้นไทยจะต้องไป 20,000 เห็นไหมจะพันกว่าจุดซึ่งยากที่จะเป็นไปได้หุ้นญี่ปุ่นไปพีคตอนปี89 38,000 ร้อยหนึ่งไป 38,000 นะครับขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ฮะ350เท่านะภายในเวลา 90-49 คือ41ปี41ปีฮะเรา44ปีนะนั้นที่ผ่านมาญี่ปุ่นเนี่ยตอนอายุ41ปีเนี่ยหุ้นเขาเคยขึ้นไปเนี่ยประมาณ350เท่าหุ้นไทยเราเคยขึ้นสูงสุด 1,700 ใช่ไหม 1,800 กว่าเราขึ้นได้แค่18เท่านั้นจะเห็นได้เลยว่าความเฟื่องฟูของตลาดหุ้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเฟื่องฟูจริงๆซุปเปอร์ไซเคิลเกิดอะไรขึ้นเพราะญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครับเลยทำให้ญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนมาฟื้นญี่ปุ่นคืออเมริกานะประเทศฟื้นเลยแล้วไปบับเบิ้ลฟองสบู่แตกอสังหาแล้วจาก 38,000 ใช้เวลา21ปีดัชนีลงมา 8,400 ในปี2011 Lost Decade ไป20ปีฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นอย่าคิดว่าการลงทุนยาวจะเซฟไม่ว่าที่ไหนก็ตามไม่ว่าสินทรัพย์อะไรก็ตามแม้แต่ทองคำมันได้พิสูจน์แล้วดังนั้นจริงการลงทุนเนี่ยมันต้องศึกษาด้วยนะว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยมันอยู่ไซเคิลไหนจะลงทุนประเทศนั้นเนี่ยการเมืองอยู่ในยุคกำลังเละหรือการเมืองอยู่ยุคสงบนะประเทศกำลังมีเสถียรภาพหรือประเทศกำลังรุ่งเรืองหรือประเทศกำลังเริ่มตกต่ำนะฮะดังนั้นการทำความเข้าใจกับเศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากนะครับที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างไม่ธรรมดาในระยะเวลาตามที่เรากำหนดเอาไว้เห็นนะฮะญี่ปุ่นก็นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ย5ปี10ปี15ปี20ปีเจ๊ง 72% นะฮะถ้าลงทุนในญี่ปุ่นปี90ถึง2009 25ปี 55% ญี่ปุ่นนี่25ปียังมีเจ๊งอ่ะนะครับ30ปีลงทุนไปช่วงเวลา 87 ถึง 2016 ลงไปกำไร 1% ฮะคือไม่กำไร
นะครับงั้นญี่ปุ่นเนี่ยใครไปลงทุนผิดช่วงเวลานี้เสร็จเลยเสร็จเลยแต่การกระจายตัวของญี่ปุ่นเป็นไงผลตอบแทนนะก็ยังดูดีกว่าประเทศไทยเยอะถ้าใครจำหน้าประเทศไทยได้คือการกระจายตัวแย่มากแต่ผมคิดว่าฮิสโตแกรมประเทศไทยจะดีขึ้นเรื่อยๆใน 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับงั้นอะไรบ้างล่ะที่จะมากระทบต่อเป้าหมายการลงทุนของเราบ้างนะที่สำคัญที่ผมอยากจะสรุปก็คือว่า1วิธีการลงทุนของเราเลือกวิธีอะไรเราจะเลือกวิธีการลงทุนแบบเงินเป็นก้อนๆหรือ DCA หรือจะใช้2วิธีผสมกันนะครับ2อัตราผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราเลือกทรัพย์สินอะไรไอ้เนี่ยสำคัญ3คือเรามีเวลาให้มันขนาดไหนนะงั้นเงินที่ยาวๆของผมเนี่ยที่เป็นเงินเกษียณอายุเนี่ยผมไม่แตะมันเลยนะเงิน Provident Fund เงิน RMF เนี่ยผมไม่เคยไปโยกแม้แต่บาทเดียวเลย Policy ทำมายังไง10กว่าปีเป็นอย่างนั้นนะไม่เคยเปลี่ยนนะครับสาเหตุที่ผมไม่เปลี่ยนได้เพราะว่าผมเจ๊งจนชินนะฮะคือเจอมีดบาดจนไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนหนังมันด้านเห็นเลือดแล้วสุดไหลอีกแล้วเว้ยนะฮะคือมันเจอจนแบบชาชินนะครับดังนั้นเนี่ยเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จก็คือนี่แหละครับวิธีการผลตอบแทนเวลาการลงทุนนะครับก็เลยอยากจะสรุปให้พวกเราฟังนะครับว่าเส้นทางสู่ร้อยล้านเนี่ยปัจจัยสำคัญมากคือวงจรเศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่ท่านจะต้องไปศึกษาทำความเข้าใจนะเรื่องพวกนี้ผมสอนเนี่ยผมก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับจริงเนื้อหาสาระที่ผมมาพูดให้ท่านเนี่ยอยู่ในเนื้อหาสาระที่ผมสอนคนประมาณ2วันนะ2วันแล้วก็ทำความเข้าใจว่าวงจรการลงทุนมันสัมพันธ์กับเศรษฐกิจยังไงหุ้นชอบอะไรหุ้นชอบเศรษฐกิจแบบไหนหุ้นชอบเศรษฐกิจฟื้นตัวเลยจะสังเกตว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจฟื้นตัวจาก1 2 3 4เนี่ยทำไมหุ้นมันถึงแม้มีแกว่งๆแต่ก็ยังขึ้นนะเพราะว่าหุ้นชอบเศรษฐกิจฟื้นตัวอสังหาโภคภัณฑ์ชอบเฟื่องฟูนะเศรษฐกิจชะลอตัวเงินระยะสั้นเศรษฐกิจถดถอยพวกหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลชอบหุ้นเนี่ยเศรษฐกิจชะลอตัวยังพอไหวแต่จะไม่ชอบเลยเศรษฐกิจถดถอยและตกต่ำทำไมคนเลยกลัว inward yield curve มากเพราะว่าถ้าชะลอหุ้นยังพออยู่ชะลอแล้วกลับมาฟื้นใหม่นะคือ interrupt ชะลอแล้วมาฟื้นชะลอแล้วมาฟื้นเงี้ยได้แต่ถ้าถดถอยแล้วเนี่ยยากต้องแก้กันขนาดใหญ่เลยต้องใช้เวลาปี2ปีงั้นคนเลยกลัว inward yield curve มากนะครับงั้นก็คงสรุปเป็นสไลด์สุดท้ายให้พวกเราดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยลงทุนอย่างไรให้ได้เท่าไหร่เนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนกำหนดได้ออกแบบได้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องมีนะครับท่านต้องมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้องมีความเชื่อที่บอกเงินไม่ใช่ของเราเราเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราจะรวยในโลกเนี่ยคนรวยได้ทั้งหมดยกเว้นเราไอ้นั่นคือสิ่งที่คุณเชื่อนะงั้นคนที่ประสบความสำเร็จในโลกเนี่ยคือเขาแน่ใจเลยว่าเขาตัดสินใจในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าความฝันนั้นเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนเพ้อเจ้อขนาดไหนแต่ถ้าเขาชัดเนี่ยเขาตัดสินใจเลยว่าเขาต้องการสิ่งนั้นอันดับที่สองก็คือว่าเขามี belief เขามีความเชื่อว่า belief you can have it belief you deserve it belief it is possible for you คือคุณต้องมีความเชื่อว่ามันคุณมีมันได้อะนะแล้วคุณเหมาะสมกับมันด้วย100ล้านมีได้เราเนี่ยเหมาะสมเลยที่จะมี100ล้านแล้วมันเป็นไปได้สำหรับเราเลยถ้าคุณปลูกฝังความเชื่อเหล่านี้ไว้ไม่ต้านตัวเองว่าเราจบป.4เราเป็นแม่บ้านเราการศึกษาน้อยเราเป็นคนบ้านนอกพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนามสกุลไม่ใหญ่โตเรียนได้ C จะเป็นไปได้ยังไงผมเนี่ยคุณสมบัติเยอะมากที่เข้าข่ายเนี้ยแต่ผมก็มี100ได้นะพี่น้องผมก็รวมกันก็หลักพันโดยที่ไม่ได้มีอะไรพวกนั้นเลยแต่สิ่งที่มีอย่างเดียวคือตัดสินใจชัดเจนมีความเชื่อและสร้างความเชื่อเป็นความศรัทธากับตัวเองเลยนะคุณต้องศรัทธาตัวเองมากๆเลยว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนและที่หลังก็คือ enjoy มีความสุขกับสิ่งที่เราได้รับนะครับมีเงินแล้วอย่าเครียดนะฮะมีเงินแล้วอย่าเครียดหลายท่าน
ตั้งตาตั้งใจตั้งฟังสัมมนาเลยวันนี้เอามันได้เต็มที่เลยเครียดไม่ต้องเครียดนะให้ปล่อยวางบ้างนะครับก็มีความสุขนะครับเพราะว่าการลงทุนคือเจอร์นี่นะคือการเดินทางมันไม่เดสติเนชันพอท้ายที่สุดแล้วเงินที่ท่านมีหรือเงินที่ท่านใช้เนี่ยผมใช้เงินให้กับตัวเอง 10% เงินที่ผมหาได้เงินที่มีทั้งหมดเนี่ย 90% คือคนอื่นใช้แล้วชีวิตพวกเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้ามีคนใช้เงินเราเยอะๆเนี่ยมันจะดึงศักยภาพในตัวเรามหาศาลเลยนะดังนั้นคนที่ใช้เงินกับตัวเองแล้วไม่ค่อยช่วยเหลือคนอื่นไม่แบ่งเงินให้คนอื่นเนี่ยคุณจะหาเงินไม่เก่งหรอกเพราะว่าคุณไม่มีแรงผลักแรงดึงแต่ถ้าคุณรับผิดชอบคนเยอะเนี่ยนะผมบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณต้องรับผิดชอบคนนะความรับผิดชอบจะก่อเกิดความมั่งคั่งขอบคุณมากครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับจดเยี่ยมนะครับพี่วิครับ